าถูกจุดเชลซีคว้าหมอเทพเฉพาะทางรักษาอาการบาดเจ็บนักเตะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Razorbend Official ครับโอ้โหจริงๆน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วนะครับผมเพราะว่าอาการบาดเจ็บของนักเตะเชลซีผลัดกันเจ็บดินจริงๆนะครับเจ็บตั้งแต่ประตูกองหลังกองกลางกองหน้าใครก็แล้วแต่ย้ายมาอยู่เชลซีเจ็บหมดนะครับผมเอดูอาร์เมนดี้ก็ผ่าตัดมือนะครับลีสเจมก็เจ็บยาวเพื่อจะหายกลับมาเบนชิเวลก็เจ็บนะครับแดนกลางอย่างเอ็นโกโลกองเต้เจ็บแฮมสติงแบบโหขั้นที่ร้ายแรงมากๆคราวนี้ครับเชลซีเนี่ยก็เลยไปหาหมอเฉพาะทางครับเป็นนักกายภาพที่มีประสบการณ์สูงมากๆและที่สำคัญครับมีความเชี่ยวชาญในการรักษาแฮมสติงโดยเฉพาะแฮมสติงคือเรื่องของกล้ามเนื้อหลังต้นขานะครับมันอาจจะมีอาการที่ตึงแล้วก็ใช้งานหนักมากเกินไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นโรคยอดฮิตของนักเตะยุคปัจจุบันนะครับเพราะต้องบอกว่าตั้งแต่มีโควิด-19 เป็นต้นมาเนี่ยโอ้โหนักเตะกรำศึกหนักมากครับทำให้มีอาการบาดเจ็บที่แฮมสติงเยอะแยะมากมายนะครับมีระดับ1 2 3คือระดับเบาๆเนี่ยก็มาสัก 2-3 สัปดาห์ก็หายแต่ถ้าหนักมากๆ 3-4 สัปดาห์แล้วก็ต้องผ่าตัดกันไปเลยทีเดียวนะครับผมเอ็นโกโลกองเต้นี่คือเคสที่หนักที่สุดครับต้องผ่าตัดแล้วก็หายหน้าหายตาไปอย่างยาวนานแล้วก็ใกล้จะกลับมาแล้วคาดว่าน่าจะกลับมาประมาณมีนาคมนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเชลซีก็มีการปลดทีมแพทย์กันไปด้วยนะครับทำให้โอ้โหตอนนี้ต้องใช้เอาซอร์สนะครับนั่นคือแมตต์เบอร์นี่กับวิลเทเลตนั้นเป็นโค้ชฟิตเนสของเชลซีนะครับแต่ว่าการรายงานล่าสุดของแอนดี้ดิลอนครับนักข่าวจากเดอะซันนะครับรายงานว่าเชลซีได้ทำการแต่งตั้งเฟอร์กาลเครินครับก็เป็นนักกายภาพบำบัดนะครับโดยเขาเนี่ยเคยทำงานกับบรินสเตอร์เป็นทีมรักบี้ของประเทศไอร์แลนด์ทีมดังเลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีความสามารถโดยเฉพาะทางในการแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บที่แฮมสติงนะครับเจ็บเยอะนักตรงนี้ก็จ้างมาซะเลยนะครับรวมถึงทางเชลซีเองเนี่ยทำการคว้าตัวเดฟเฟย์นะครับอดีตนักกายภาพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคสมัยของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันแบบโหยุคนั้นเนี่ยคว้าทริปเปิลแชมป์ด้วยนะครับเคยดูแลอาการนักเตะของแมนยูมาแล้วเยอะแยะมากมายเรียกว่าเป็นทีมแพทย์ที่เก่งอีก1คนนะครับซึ่งเขาคนนี้ครับเคยทำงานกับแบล็กเบิร์นโรเวอร์มาด้วยแล้วครับแต่คราวนี้ครับทำทีมงานผู้บริหารของเชลซีรวมถึงแกรมพอตเตอร์เนี่ยก็คว้า2คนนี้มาร่วมทัพนะครับผมคือนอกเหนือจากการซื้อนักเตะแล้วนะครับทีมแพทย์นักกายภาพเนี่ยถือว่าสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าเชลซีนั้นเจ็บบ่อยซะเหลือเกินนะครับผมแล้วก็นักเตะใหม่ๆที่ย้ายมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเจ็บอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นครับการคว้าทีมแพทย์แบบนี้มาถือว่าเป็นการที่เกาถูกจุดเป็นอย่างมากนะครับผมโดยต้องบอกแบบนี้นะครับว่านั่นของเดอะเทเลกราฟครับก็มีการรายงานนะครับว่าเชลซีเนี่ยมีเตรียมที่จะรีวิวทีมงานใหญ่ของผู้ดูแลรักษาการบาดเจ็บของทีมทั้งหมดนะครับตามความเห็นของทอดโบยีและก็บอร์ดบริหารซึ่งอาการบาดเจ็บเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญของเชลซีเป็นอย่างมากนะครับและสาเหตุที่ทอดโบลีเอเน็กแอคบารีและก็ทีมผู้บริหารของเชลซีเนี่ยที่ให้โอกาสของพอตเตอร์ต่อไปเนี่ยก็เพราะว่ามองว่านักเตะนั้นเจ็บเยอะมากมายครับเวสลีย์โฟฟาน่ามาเดโอโควาซิตก็เจ็บพูลิซิตก็เจ็บคนนู้นคนนี้คนนั้นเจ็บเยอะแยะนะครับแล้วก็รอที่จะให้นักเตะนั้นหายเจ็บกลับมาแล้วก็มองว่าพอตเตอร์นั้นโชคร้ายครับที่นักเตะนั้นเจ็บเยอะมากมายก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะว่าได้ทีมแพทย์ใหม่แล้วนักเตะหายเจ็บกลับมาหมดผลงานจะเป็นอย่างไรถ้ากลับมาดีก็โอเคครับแต่ว่าถ้ายังไม่ดีอันนี้ก็ตัวใครตัวมันตัดสินใจกันเองว่าจะเอาอย่างไรต่อไปนะครับเพราะช่วงที่เขามาเทคโอเวอร์นะครับทอดโบลี่เนี่ยทำการเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับทั้งบอร์ดบริหารผู้บริหารปีเตอร์เช็คกับแม่กานอฟสกายาบลูสบัคโอ้ยคนนู้นคนนี้คนนั้นเยอะแยะหายออกจากทีมเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผมรวมไปถึงมีการปลดอย่างปาโกเบียซ่าหัวหน้าทีมแพทย์ที่อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานเทียรี่โลรองหัวหน้าทีมกายภาพนะครับก็เรียกว่ามีการปลดออกไปเยอะแยะไปหมดแบบว่าเป็นการปลดแบบกลางอากาศเลยนะครับผมก็คือตอนนั้นครับปลดผ่านที่ประชุมโปรแกรมซูมมันอยู่แล้ว2คนนี้งงครับถูกปลดเหรอไม่มีสาเหตุแต่สุดท้ายครับก็หาคนที่จะมาแทนและท้ายที่สุดนะครับผมก็ได้คนนี้ครับฟริกเกลเควินครับนักทำบัตรที่ทำงานกับทีมรักบี้อย่างบรินสเตอร์ทีมดังในไอร์แลนด์ด้วยกันนะครับผมทางด้านของฟิกเกลนะครับผมก็จบการศึกษานะฮะจากดับบลินครับก็เป็นมหาวิทยาลัยดังในประเทศไอร์แลนด์นะครับผมคือเรียกว่าโดยตรงครับเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพบำบัดและเขาคนนี้นะครับก็ศึกษาในเรื่องของแฮมสติงมาเป็นอย่างดีครับคือเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นอย่างมากครับก็มีการเรียนกับ Trinity College Dublin มานะครับผมแล้วก็มีการเรียนรักษามาแล้วก็มีเคสสตัดดี้เยอะแยะมากมายครับรักษาอาการบาดเจ็บของนักฟุตบอลนักรักบี้มา
เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เขาคนนี้ครับเคยมีประสบการณ์นะครับในการทำทีมฟุตบอลนะครับอย่างการทำงานกับแชมป์ล็อกสโลเวอร์ครับในช่วงของปี2011ครับจากนั้นมาเนี่ยก็ย้ายไปที่เซนต์แพทนะครับผมแล้วก็ที่เซนต์จอห์นสโตนแล้วก็เคยอยู่กับดันดาร์กและตอนที่อยู่กับดันดาร์กเองเนี่ยก็เป็นทีมแพทย์ลุยศึกยูฟ่ายูโรปาลีกมาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าใครเคยตามทีมฟุตบอลอย่างดันดาร์กเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาครับว่าก็ถือว่าเป็นทีมดังทีมนึงในลีกของไอร์แลนด์อยู่เหมือนกันครับและเขาคนนี้ก็เคยช่วยทีมมาแล้วเหมือนกันนะครับก็เคยอยู่ในทั้งลีกของสกอตแลนด์ลีกของไอร์แลนด์เรียกว่าเป็นคนดังในสหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาคนนี้ครับก็พอออกจากทีมฟุตบอลก็ไปทำทีมรักบี้นะครับและต้องบอกว่าทีมรักบี้ของเขาเนี่ยที่เขาไปช่วยงานก็ไม่ธรรมดาครับลีสเตอร์ทีมนี้นะครับเป็นสโมสรที่ก่อตั้งมาแล้วถึง144ปีนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยนะครับผมเป็นทีมที่คว้าแชมป์มาแล้วเยอะแยะมากมายครับว่าจะเป็นยูโรเปียนรักบี้แชมเปี้ยนยูไนเต็ดรักบี้แชมเปี้ยนชิพ URC Irish Shield แล้วก็โหเป็นทีมดังทีมหนึ่งมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมทีมผู้บริหารของเชลซีเนี่ยถึงไปดึงเขาคนนี้มาเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับก็มีการดึงนักจิตวิทยาที่เป็นนักรักบี้มาแล้วเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับเพราะว่ารักบี้เนี่ยถือว่าอาการบาดเจ็บหนักกว่าฟุตบอลอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็คราวนี้ครับเป็นการคว้าทั้งริทเฟย์นะครับผมแล้วก็การคว้าทั้งเฟย์กาเควินคนนี้ก็หวังว่าจะดูแลอาการบาดเจ็บนักเตะของเชลซีที่เจ็บง่ายเหลือเกินได้ดีกันนะฮะก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดนะเพราะว่าอย่างที่เคยพูดไว้ในไลฟ์นะครับว่าจะซื้อแต่ตัวนักเตะอย่างเดียวไม่ได้ผู้บริหารเข้ามาอย่างเดียวก็ไม่ได้ทีมแพทย์สำคัญมากๆนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เจ็บกันบ่อยขนาดนี้ครับแต่ว่าพอมีการปลดทีมแพทย์ไปโอ้โหเจ็บกันยับเลยครับแล้วก็ต้องใช้เอาท์ซอร์สกันไปทีนี้ครับได้ทีมแพทย์เฉพาะทางมาแล้วก็ขอให้ดีขึ้นแล้วกันนี่ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับผมที่ทางทอสโบรีแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดเห็นอย่างไรครับได้ทีมแพทย์มาใหม่แล้วแล้วก็เป็นทีมแพทย์ที่เก่งเฉพาะทางที่เชลซีนั้นเจ็บบ่อยมากๆก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของเลสเซเบนออฟฟิเชียลกันด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ